วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องเพื่อมาถ่ายวิดีโอแต่งหน้ารีวิวอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือว่าร้านโกโก้ Japanese Restaurant นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ตรงสาทรซอย4นะคะตึกฮารินทอนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยออนพาทุกคนนะคะมากินโอมาคาเซนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยออกเป็นแบบคอร์สใหม่มาเลยนะคะซึ่งโอมาคาเซนะคะก็คือการกินแบบตามใจเชฟนั่นเองนะคะความเด็ดของวันนี้นะคะก็คือเขาเปิดตัวคอร์สโอมาคาเซใหม่นะคะราคาคอร์สละ 7,500 บาทนะคะซึ่งสายโอมาคาเซนะคะอย่างออนเนี่ยก็คือพลาดไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันค่ะว่าคอร์สเนี้ยมีอะไรบ้างอะไรอร่อยบ้างนะคะแล้วก็คุ้มไหมนะคะเริ่มกันที่ไข่ตุ๋นนะคะมีความนุ่มแล้วก็แบบหวานแบบเรียกอะไรหวานน้ำซุปอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมยูสุด้วยต่อกันอย่างที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะนี่จะเป็นสลัดคอนซูทอเบอุนี่ต่อกันมานะคะด้วยฮามันจิซาชิมินะคะก็จะมีอิคุระนะคะแล้วก็จะมีตัวผิวส้มนะคะยูสุนะจิ้มโชยุนิดเดียวพอนะเพราะว่าตัวซาชิมิอ่ะเขามีการแบบสบัดตัวเปลือกผิวส้มยูสุมาแล้วนะคะพี่กิ๊กแกยังดูแบบอร่อยพลังในที่ตัวปลาสดแล้วก็แม่มาแบบกำลังดีนะคะคือไม่ได้แบบบางแต่ก็ไม่ได้หนาไปแล้วเวลากินมันก็แบบพอดีเข้ามิกิลิมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาฮิระเมะนะคะปลาตาเดียวนะคะก็จะเสิร์ฟกันแบบเกลือมะนาวค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่มนะจ๊ะตัวปลาจะมีความหนึบแต่ว่าด้วยความแบบความเค็มกับความเปรี้ยวของมะนาวทำให้รสชาติมันแบบกลมกล่อมอะแล้วก็ตัวข้าวที่เนี่ยเขาเป็นข้าวรสแบบรสที่ค่อนข้างเข้มข้นอะยังไม่ค่อยเจอที่ไหนข้าวแบบรสอย่างเงี้ยเอออร่อยดีนะถ้าแบบถูกปากคนไทยนะว่าเพราะว่าคนไทยจะติดแบบกินอะไรที่มันรสจัดรสเข้มข้นเนาะอันนี้มันก็จะแบบไม่จืดจนเกินไปนะจ๊ะต่อมานะคะด้วยคัมบาจินะคะนี่ก็จะมีซอสเปรี้ยวนะคะพร้อมกับทรัฟเฟิลออยล์นะคะอร่อยคำนี้คือแบบรสชาติเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ด้วยความซอสเปรี้ยวอ่ะแล้วมันตัดกับแบบตัวทรัฟเฟิลออยล์อ่ะคือดีนะแล้วปลาก็คือนุ่มแบบดีอ่ะและนี่คือเข้มข้นนะถูกปากคนไทยแน่นมาต่อกันที่ปลาฮามาจินะคะแต่ว่าไม่ใช่ฮามาจิธรรมดานะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขามีซอสสาหร่ายนะคะหรือว่าซอสอิวานโนริกนะคะปกติอ่ะก็จะไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นฮามาจิเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเนื้อปลามันจืดแต่ว่าอันเนี้ยพอเขามีการแบบมาทำผสมกับซอสสาหร่ายก็รู้สึกว่ามันมีความหวานขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็คือมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกดิเพราะยังไม่เคยกินซอสอีวานโนริอันนี้เลยนะอร่อยอร่อยใช้ได้มาต่อกันที่นี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดมันปูซูไวนะคะท็อปด้วยตัวกุ้งทีมาเอบีนะคะจะเป็นกุ้งหวานนะคะจากข้างบนก็จะมีการแบบฉีดทองฟุ้งฟริ้งไปแบบเมื่อกี้นะตัวข้าวอ่ะมันมีความหอมของมันดูนะดังนั้นก็คือไม่ต้องแบบเติมอะไรเลยนะฟีลแบบกินข้าวคลุกมันที่เป็นแบบมันกุ้งมันปูหอมหอมแบบมันหอมแบบหอม
มาแล้วค่ะอันนี้นะคะจะต้องรีบกินมากนะคะเพราะว่าเป็นหอยเชลล์โฮตาเตะจากฮอกไกโดนะคะแล้วก็ข้าวคลุกอุนหนีนะคะต้องกินตอนสาหร่ายยังร้อนข้าวอร่อยมากหวานอุ่นหนีมากแล้วก็รสเข้มข้นหอยเชลล์ที่นี่เชนจะไม่ได้แบบหนาหรือว่าใหญ่นะแต่ว่าตัวข้าวเขาอะคือรสมันเข้มข้นอยู่แล้วแล้วพอมันคลุกกับซอสอุ่นหนีมันก็จะมีความแบบหวานมันเพิ่มขึ้นมาสำหรับออนนะออนรู้สึกว่าอุนิญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความครีมมี่มากกว่าอุนิฝั่งของอเมริกานะอย่างพวกแบบซานตาบาร์บาร่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบอุนิที่มีความหวานละมุนกว่าแต่อย่างพวกฝั่งแบบญี่ปุ่นมันจะเป็นความแบบแน่นกว่าแล้วก็แบบครีมมี่กว่าหวานมากอันนี้ฝั่งมาต่อกันที่อิบุระนะคะไข่ปลาแซลมอนสดแต่ว่าข้าวที่เนี่ยอร่อยรู้สึกว่าข้าวที่เนี่ยมันตอบโจทย์แบบคนไทยอ่ะมันเป็นข้าวที่มีความเข้มข้นมาต่อกันที่คาปูซวยนะคะตอนเป็นคนที่แบบไม่ไปกินปูเองอ่ะคือเวลาไปญี่ปุ่นหรือไปไหนประเทศไทยอะไรก็ไม่ไปกินปูนะเพราะว่าเป็นคนที่เกล็ดแกะนะคะเราก็จะกินแค่แบบขาปูที่เขามาให้อย่างเงี้ยแหละง่ายดีกว่าเนื้อปูก็มีความหวานใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวน้ำซุปน่ะก็โอเคนะมาค่ะกระคำโปรดของออนนะคะชูโทโร่คาเวียนะคะเขาก็จะมีทองคาเวียเนี่ยท็อปไปข้างบนนะคะมาต่อกันนะคะนี่จะเป็นเส้นอิวารินะคะกับตัวโทโร่สับนะคะคือตัวเส้นเขาอะมันจะจืดอะแต่ว่าเวลาที่กินผสมกับตัวโทโร่สับอะคือรสคือกำลังดีเลยนะเพราะว่าเหมือนตัวน้ำซุปเขาอะมันมีความเข้มข้นอะมันก็จะแบบไม่จืดเกินไปมาต่อกันที่เนื้อมัสึสกะนะคะซึ่งที่นี่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบซุกิยากินะคะก็คือเขาจะมีไข่นกกระทาดิบนะคะวางบนเนื้อนะคะแล้วให้เราเนี่ยคุกๆๆนะคะเราก็กินเลยอร่อยมากอันนี้คือดีมากอันนี้คือหวานนะคะละมุนใส่เนื้อใส่ไข่ดิบเนี่ยชอบมาต่อกันที่อีกจานนะคะอันนี้เพิ่งเคยกินแบบเวลามากินโอมากาเสะเพิ่งเคยเห็นเมนูนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโคปลาแซนด์วิชนะคะตัวกรามีความแบบกรอบนอกนุ่มในใช้ได้นะแล้วก็ตัวซอสที่ใส่มาก็เลยทำให้แบบตัวหนุ่มบางกับโฟกาคือแบบรสแบบไม่จืดเกินไปโฟกาที่เนี่ยดีตรงที่ว่าเขาทอดมาแบบไม่มันเลยคือไม่เป็นแบบไม่ออยลี่คือมันจะค่อนข้างแบบเป็นกรอบๆแบบแห้งๆอ่ะแต่ว่าข้างในก็คือนุ่มใช้ได้อยู่มานะคะนี่จะเป็นกินไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งโปรดอีกหนึ่งสิ่งของออนนะมียูสุโคโชใส่มาให้เลยกินไม่ได้ที่เนี่ยไม่ได้ใส่เป็นไซเกียวทั่วไปแต่ว่าใช้เป็นยูสุโคโชมาทำให้มันแบบมีความเค็มแต่ว่าสู้ๆซ่าๆอธิบายไม่ถูกอ่ะอร่อยนะออนชอบมาถึงทามาโกะนะคะหรือว่าไข่หวานกันบ้างเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช้แป้งนะคะก็จะมีความนุ่มๆเด้งๆนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะ
นุ่มเหมือนคัสตาร์ดเลยอร่อยอร่อยเลยล่ะที่เนี้ยของคาวกันไปแล้วนะคะมาต่อของหวานกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นไอศกรีมยูสุนะคะกับเมลอนญี่ปุ่นอร่อยอร่อยติ่งอร่อยมากนี่นะคะหลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด20คอร์สนะคะซึ่งขอสรุปสั้นๆเลยละกันนะว่าจุดเด่นของที่โกโกะนะคะก็คือข้าวเขาเนี่ยรสชาติเข้มข้นนะคะยังไม่เคยเจอที่ไหนรสชาติแบบนี้นะคะใครชอบข้าวที่เข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เป็นอมแบบเปรี้ยวนะคะน่าจะถูกใจกันนะคะอย่างที่สองก็คือปลานะคะปลาค่อนข้างสดดีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็คือพวกเขาเรียกอะไรอ่ะปลารสชาติเฟลเวอร์ต่างๆอ่ะมันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวนะคะก็คือไม่ใช่แบบจืดๆนะคะดังนั้นบางคนอาจจะแบบเคยกินโอมากาเสะไม่ไหวเพราะว่ามันจืดอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะไม่ถูกปากแต่ว่าอันเนี้ยเขามีการแบบปรุงมีการหมักมีการโรยมีการแบบว่าทุกอย่างอ่ะให้มันแบบเข้มข้นนะซึ่งมันมองว่ามันถูกปากคนที่ชอบรสเข้มข้นรสที่แบบชัดๆหรือว่าถูกปากคนไทยแน่นอนนะแล้วก็ที่ปิดท้ายไปคือดีมากอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือไอศกรีมยูสุนะคะอร่อยมากมากอร่อยแบบมันอร่อยมากนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบอุมาคาเสะนะคะราคาไม่แพงรสชาติเข้มข้นนะคะถูกปากคนไทยนะคะร้านนี้เนี่ยน่าจะถูกใจกันเลยนะคะยังไงพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ